ไทยไฟท์ลีกวีคที่20ครับนี่ครับแม่ชัดเพชรนี่16ปีเท่านั้นแต่ว่าประสบการณ์ก็ไม่ธรรมดานะครับส่วนทางด้านรุ่งตะวันเนี่ย23 175กับ169นะครับเป็นชัดเพชรที่ได้ลอยกว่าแน่นอนครับมวยวัย23ก็ต่อยมามากกว่ามวยวัย16ปีอยู่แล้วครับประสบการณ์เหนือกว่าครับแต่ว่าเดี๋ยวดูร่างกายครับ16ปีนี้ไม่ธรรมดานะครับทางด้านชัดเพชรก็เพิ่งไปต่อยที่เวทีมวยลุมพินีมาไม่กี่เดือนนี้ครับถือว่าเป็นมวยตัวใหญ่ครับแล้วก็รูปร่างดีอาวุธหลากหลายแล้วก็กล้าทำกล้าออกด้วยนะครับความเป็นมวยสดความเป็นมวยดาวรุ่งก็อยู่ที่มุมดำแล้วครับชัดเพชรครับความเก๋าอยู่ที่รุ่งตะวันครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สำหรับน้องๆนักมวยนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหมีหัวใจแห่งนักสู้มีความเป็นนักสู้อยู่ในตัวครับชกสนุกนะใช่ครับแล้วก็อาจจะยังไม่มีโอกาสในการแสดงฝีมือครับให้ทั่วโลกได้เห็นครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่รายการไทยไฟท์เห็นไทยไฟท์ชกสนุกแล้วน้องก็คิดว่าแหมตัวเองชกสนุกเหมือนในไทยไฟท์ อยากชกที่นี่เปิดกว้างไหมเปิดกว้างนะเปิดกว้างเลยครับทางผู้บริหารของเราครับก็ได้ฝากย้ำเตือนมาครับว่าอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะใช่ครับพี่มดนพพรวาทินเป็นคนบอกมาแล้วว่าแจ้งไปยังน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่นี่โอกาสเปิดกว้างนะครับอยากชกในไทยไฟท์อยากร่วมงานกับไทยไฟท์สกิดมาครับสกิดมาทาง Facebook นะครับของไทยไฟท์ Official ครับนี่ครับก็เป็นเวทีให้กับนักชกหน้าใหม่จากภูธรครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ได้สตาร์ดังไปหลายคนแล้วครับกาศึกดาวแพร่นี่เดี๋ยวเจอกันวันที่29ยังมีสุขสวัสดิ์ครับที่รอเจอกับนักชกต่างชาติครับในรายการไทยไฟท์ในวันที่29เช่นกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนครับไรออนนี่เป็นไงพี่เอกเดือฮักนะหลายๆท่านนะครับจากช้างเผือกครับสู่เพชรเม็ดงามในไทยไฟท์ครับมาดูคู่นี้ครับคุณขาวนี่รุ่งตะวันนะครับเก๋ากว่าครับแต่ว่าแม่โดนครับเอาเท้าลูบหน้านักวอรุ่นน้องอย่างชัดเพชรไปแล้วครับแม่เตะหนักเลยนะครับเรานี่ก็เรียกว่าชัดเพชรนี่อาจจะดูว่าแข็งแกร่งครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับรุ่งตะวันเอาครับชัดเพชรแม่แข้งหนักๆแม่เป็นอีกคนนึงหรือเปล่าครับที่ต้องจับตามองครับอาวุธแต่วันนี้ต้องผ่านรุ่งตะวันไปก่อนนะเพราะว่าความเก๋านี่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วอยากเข้าไปครับมาถึง2เตะขวาครับโอ้ยสิทธิ์ทิ้งทั้งศอกเลยครับจังหวะโฉบเข้าไปแล้วก็ทิ้งไปครับศอกครับขยับเดินเข้ามาครับเด็กกำลังห้าวครับ16ปีแล้วดูรูปร่างครับแม่วงในโก่งมายังตีไม่ได้ลุงตะวันครับได้หายใจรูปร่างเล็กกว่าแต่ว่าแข้งหนักนะครับดูโอ้โหจังหวะหวดโอ้โหหวดว่าอีกแล้วครับแข้งขวาของฉัตรเพชรคิดหนักแล้วตอนนี้ทางด้านรุ่งตะวันการตัดสินใจชักจะขัดขาดกันเกินครับเจอแข้งเข้าไปแล้วก็หนักๆซะด้วยสิครับประสบการณ์เป็นรองแต่ว่าได้เปรียบเรื่องของรูปร่างเลยครับมุมดำอย่างฉัตรเพชรนะครับแข้งขวาวางแล้วเขาเจอหมัดซ้ายครับถึงตัววงในแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนครับมืออีกข้างก็ไปขวางหน้ารุ่นพี่เอาไว้ครับโอ้นี่ก็จากจังหวัดลำปางนะครับอสูรร้ายแห่งเมืองเหนือไม่รู้ว่าทางรุ่งตะวันครับจะมีโอกาสพลิกเกมอย่างไรเหมือนกันก็ต้องหาจังหวะครับเสี้ยววินาทีนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เอาครับแทงซ้ายแต่ว่าเจอต่อยคืนฟันศอกนี่ฮะจังหวะบวกกันแบบนี้แหมโดนเต็มๆนี่รุ่นน้องอย่างฉัตรเพชรก็หล่นได้เหมือนกันก็ต้องระวังตัวแจด้วยแล้วครับจังหวะที่เดินเข้าไปทำออกอาวุธนะครับฉัตรเพชรเตะขวาไปเจอเตะเจาะล่างของรุ่งตะวันคืนมาครับฉัตรเพชรค่อยๆขยับนะครับก็พยายามหาช่องหาจังหวะไปด้วยแล้วก็ระวังตัวไปด้วยครับเจอแข้งมาโต้คืนด้วยแข้งเอามาแข้งขวาแล้วก็สอกอีกทีเสียบเข่าซ้ายก่อนจากหมดยกแรกครับ
ดูภาพช้าครับนี่จังหวะเปิดเกมจะเอาบาทานลูกพักครับยังไม่ถึงดูจังหวะต่อยขวาครับจ้วงเข้าไปครับนี่ของฉัตรเพชรนุ่นกีฬาลำปางแล้วขวาครับเห็นแล้วนะครับว่าแข้งขวาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยครับดูจังหวะศอกครับเจอต่อยคืนเหมือนกันนะครับดูครับจังหวะหัวแข้งครับเตะแบบสุดเวียงครับนี่ครับบิดลำตัวมาเตะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเตะฝังแข้งครับไม่มีเสียงครับแต่ว่าความบาดเจ็บนี่มันรุนแรงครับดูครับจังหวะง้างมาครับเตะเข้าที่ลำตัวครับของฉัตรเพชรมีศอกตามมาด้วยนะครับมาตามกันต่อนะครับในยกนี้จะมีนับมีน็อกให้เห็นอีกหรือไม่ครับเดี๋ยวยกที่2ครับโอ้โหเปิดทั่วไปยก2ครับแม่กู้ชัยบอกเตะฝังแข้งครับแกเตะให้ได้ยินไปเลยครับแข้งขวาของฉัตรเพชรนะครับอ้าวแหมเล่นเอาซะเอียงเหมือนกันครับเสียหลักไปเล็กน้อยครับรุ่งตะวันรุ่งตะวันก็ยังมีเขี้ยวเล็บอยู่นะครับประเภทจอมเก่าอยู่แล้วจะรอจังหวะเหมาะๆครับทีเดียวอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าก็ยังพอจะมีเรี่ยวแรงอยู่เนี่ยหมัด1 2โอ้แต่ว่าเจอหมัดไปก่อนแล้วครับแหมเหมือนจะบอกกรรมการครับว่านิ้วจิ้มตาหรือเปล่าเช็คนิดนึงครับยังต่อยได้ครับกรรมการเสมาครับให้สู้กันต่อไปครับแต่พอเจอแค่มาแกต่อยหมัดคืนครับนี่ครับวงในแทงไปตีไปเข่าของฉัตรเพชรสับเข้าไปแข้งนี่คือจุดขายแต่อาวุธอื่นแกก็หลากหลายนะโอ้โหหนักแรงด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ศอกเริ่มที่จะตกในเกมที่ยากลำบากมากขึ้นแล้วครับตอนนี้ทางด้านลุงตะวันนี่ครับมาชุดใหญ่แล้ววงในบี้เข้าไปอาศัยความสดครับบทความเก่าโอ้โหดูครับเดินเกมได้ดุดันทีเดียวครับทางด้านฉัตรเพชรบทต่อครับความสดครับเดินเข้าไปแข้งยาวๆมาอีกแล้วโอ้โหดูครับแม่เตะไถเลยหัวไปเลยครับแข้งของฉัตรเพชรนะครับหมัดซ้ายหมัดขวามารุ่งตะวันหมัด1 2เจอแข้งขวาเจอแข้งขวาแล้วหยุดหรือเปล่าครับเจอศอกไปอีกครับแม่เดินเข้ามาจะต่อยหมัดเขาครับพอเจอแข้งนี่แม่มีพังงะเหมือนกันเลยครับโอ้โหมีช็อตไปสักประมาณ1วินาทีครับแล้วดูที่ดวงตาซ้ายครับของทางด้านรุ่งตะวันครับเริ่มจะมีบวมขึ้นมาครับยังมีหมัดอันตรายอยู่จ้วงเข้าไปเอาซ้ายโอ้แล้วดูแข้งครับโอ้โหแข้งขวานี่ออกได้ธรรมชาติครับแล้วก็มาทุกจังหวะจริงๆแล้ววงในโอ้แล้วดูครับโอ้จังหวะจับผมวงในไปครับโอ้แล้วดูครับบอบช้ำเลยครับดูครับโอ้ใบหน้าของรุ่งตะวันบอบช้ำครับโดนพิษหมัดพิษศอกเข้าไปเลยครับวงในถึงตัวพยายามเด้งครับหมดยกที่2พักแป๊บเดียวนะครับกลับมาดูกันต่อครับจังหวะปวดก้านคอนะครับมุมนี้เห็นชัดเลยแต่ว่าทางฉัตรเพชรครับแม่ก็ยังเฉยครับนี่ช่วงต้นยกนะครับยก2แม่โดนแข้งขนาดนี้นี่ยังเก็บอาการอยู่ได้ครับแล้วนี่ครับจังหวะ1 2ครับเหมือนนิ้วเขาจะปาดที่ตานิดนึงครับลุยกันต่อครับนี่แล้วดูจังหวะต่อยครับยังไม่ถึงนะครับหมัดของรุ่งตะวันแม่ที่ใต้ตาซ้ายครับของท่านที่จะมีตำหนิเลยบวมแบบนี้นักมวยแตกไปเลยดีกว่าครับดูจังหวะขยมวงในครับของทางด้านฉัตรเพชรโอ้โหวงในเนี่ยเอาครับกลับมาตามกันต่อครับในยกสุดท้ายยกนี้เนี่ยจะจบแบบไหนครับเห็นอาวุธของฉัตรเพชรแล้วนะครับส่วนรุ่งตะวันนี่ก็ต้องพยายามยกระดับตัวเองขึ้นมาครับพยายามลุยจะเอาคืนนะครับรุ่งตะวันครับแต่ว่าดูครับแม่ฉัตรเพชรครับ
จะให้ศอกให้แข้งมาครับเข้ามาเจอหมัดซ้ายของรุ่งตะวันยิงแล้วเตะครับจักรเพชรเจอหมัดขวาหมัดคอยเวียงอยู่เรื่อยนะครับรุ่งตะวันครับสวมบทโหดแล้วเดินเข้าไปหมัดซ้ายหมัดขวาครับฝังฝาโดนแข้งเข้าไปก่อนวงในครับแยกมาครับโอ้โหดูฮะก็กัดฟันบวกสุดชีวิตเหมือนกันนะครับรุ่งตะวันแต่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างครับแต่ว่าหัวใจครับไม่มียอมอยู่แล้วครับเอาละครับอัดเข้าไปหมัดมาเอามีเอียงเหมือนกันครับแม่เมาหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้ชัดเพชรโดนเข้าไปอีกแล้วครับนี่นะครับหัวใจมาก่อนครับทางด้านรุ่งตะวันพยายามเกรงแล้วก็เดินเข้าหาเลยครับดูน้องจะเตะพี่ก็เตะมาเลยครับพี่กะต่อยหมัดอย่างเดียวครับว่ารุ่งตะวันตอนนี้แผนไปแบบนั้นนะครับหมัดขวาโดนนะหมัดขวาโดนนะอ้าวเล็งแล้วเล็งแล้วต่อยอย่างเดียวเลยครับแบกกำปั้นเข้าหาครับต่อยลำตัวดูครับแข็งใจครับหลังจากที่หน้าตัวเองบอบช้ำแข็งใจครับเอาเจอศอกครับเจอศอกครับหมัดพยายามคืนป่ะต่อยไม่ต่อยครับช้าเจอแข้งแหมอะไรทั่วแน่ครับตอนนี้ชักจะไม่แน่นอนแล้วครับหมัดมวยโอ้โหดูรุ่งตะวันนี่หัวใจสุดยอดจริงๆยังคงต้องการที่จะพลิกเกมครับหมัดงั้นซ้ายขวาอีกหมายครับหมัดเกี่ยวมาโอ้โหแต่ดูดูครับแหมเหมือนทางด้านชัดเพชรนี่เริ่มจะตั้งเกมของเองกลับมาได้แล้วครับรุ่งตะวันมีอีกก๊อกไหมครับต้องใส่อีกก๊อกครับเปิดก๊อกพิเศษมาเลยแม่ไม่โดนครับเจอขวาคืนต่อยตรงไหนดีครับรุ่งตะวันต่อยตรงไหนดีครับขาครับเจอแข้งทันทีครับเจอแข้งอีกแล้วออกได้ทั้งซ้ายหน้าขวาหลังเลยครับแข้งของฉัตรเพชรเอาหมัดขวานี่ง้างมาไกลเลยครับง้างมาไกลจากบนเลยเลยครับแหมหมัดมวยครับนี่ครับทีเดียวนี่เกมเปลี่ยนได้เลยครับยังมีเวลาให้กับท่านรุ่งตะวันอยู่ค่อยๆสืบเท้าไปครับเก็บพลังแล้วก็ปล่อยเข้าไปสุดๆนี่ครับแหมเข้าไปเต็มหน้าเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าก็ต้องชมท่าทรหดของฉัตรเพชรด้วยครับโดนเข้าไปมีเอียงมีเป๋ครับแต่ว่าก็พยายามที่จะป้องกันตัวไว้ดูครับแม่ง้างมาเจอเกาะวงในครับเกมของรุ่งตะวันอาจจะดูช้าลงไปนะครับแต่ว่าหมัดแกก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับเจอแท่งมาครับง้างแล้วหูยดูครับแม่ดีครับไม่โดนหมดจนสุดท้ายครับโอ้โหนี่นึกว่าจะจบแบบไม่ครบยกแล้วนะครับแต่ว่ารุ่งตะวันครับก็สู้ได้ดีครับโอ้ทำเอาแล้วก็เสียวหมัดไปด้วยครับนี่จังหวะขยับจะไปต่อยเขาเจอศอกครับรุ่งตะวันครับหมัดพยายามเหวี่ยงมาแต่มาสักครู่แข้งมันยาวกว่าครับหมัดขวาดอกนี้เข้านะครับเนี่ยตัดเวทีเข้าไปครับจังหวะนี้เจอศอกของฉัตรเพชรครับรุ่งตะวันพอช้าปุ๊บนี่ครับแล้วพยายามสวนคืนด้วยหมัดนะครับเตะไม่โดนเจอทำโทษครับเจอทำโทษ2แข้งไปเลยครับเกี่ยวได้แล้วดูครับแม่แกเหวี่ยงมาแบบดูครับเกี่ยวสิจ๊ะแม่เกี่ยวแล้วก็นี่ครับหมัดซ้ายครับรุ่งตะวันสินครับ The winner is Black Corner ฉัตรเพชรพร้อมลำปางก็เป็นมุมดำอย่างฉัตรเพชรนะครับที่เอาชนะไปวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยงามครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ปิดท้ายรายการ